สวัสดีค่ะอาจารย์นัท Happiness Expert นะคะเรามาต่อกันนะคะครั้งที่แล้วครูอัดวิดีโอเกี่ยวกับเทคนิคเสริมความมั่นใจนะคะข้อแรกก็โทรศัพท์ตัดไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูขอทวนนะคะก่อนอื่นคุณต้องความเข้าใจก่อนว่าความมั่นใจกับความเย่อหยิ่งไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนไม่กล้ามั่นใจเพราะว่ากลัวว่าคนจะว่าหยิ่งยโสโอหังครูบอกไปในวิดีโอแรกแล้วนะคะให้ทุกคนไปตามดูนะคะต่อไปเราจะมาต่อข้อที่2กันนะคะเพราะความมั่นใจคุณรู้ไหมว่ามันเป็นพื้นฐานของความสุขเป็นพื้นฐานของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งปวงหลายคนกล้ากล้ากลัวไม่กล้าทำสิ่งที่อยากจะทำก็ต้องอยู่แบบไม่มั่นใจนะคะมันขัดความสุขมันมีความสุข 100% ยากนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2ที่ครูอยากจะบอกนะคะคุณต้องตั้งคำถามที่เป็นบวกกับตัวเองตั้งคำถามที่เป็นบวกกับตัวเองอย่าถามตัวเองว่าทำไมฉันไม่มั่นใจในตนเองเลยโอ้ไม่ฉันไม่ทำไมฉันไม่มั่นใจทำไมฉันไม่มั่นใจอย่าถามอย่างนี้นะคะคุณต้องเปลี่ยนคำถามเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันมั่นใจในตนเองมันเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่ฉันมั่นใจในตนเองมันเมื่อไหร่เพราะอะไรคะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณมันไม่สามารถตอบได้จากประสบการณ์แล้วก็ความเชื่อเก่าๆที่เป็นลบในอดีตนะคะมันจะตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณถามคำถามที่เป็นลบทำไมฉันไม่มั่นใจแน่นอนจิตใต้สำนึกจะส่ง evidence ส่งหลักฐานจากประสบการณ์ความเชื่อแย่ๆในอดีตที่สังสมในความทรงจำเอามาตอบคุณมันจะยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่เป็นลบของคุณว่าคุณไม่มั่นใจในตนเองโอเคเพราะฉะนั้นเวลาคุณตั้งคำถามว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันมั่นใจมันเมื่อไหร่คุณจะย้อนกลับไปคิดจะหาว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันมั่นใจในตัวเองมันเมื่อไหร่ให้คุณทุกคนต้องมีนะคะความสำเร็จที่ในชีวิตมันต้องมีอย่างน้อยละค่ะมันต้องมีอย่างน้อยคนละหนึ่งความสำเร็จว่าวันนั้นคุณยืนแบบไหนคุณมีท่าทางยังไงคุณมีอารมณ์ยังไงคุณคิดยังไงคุณพูดยังไงให้คุณกลับไปสวมบทแล้วถอดแบบวันแห่งความสำเร็จในอดีตของคุณแล้วความเชื่อมั่นของคุณมันจะกลับมาอันนี้เป็นเทคนิคที่ครูใช้ตลอดเวลานะคะและข้อที่3ข้อที่3ก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำสอนที่อาจารย์บัณฑิตพูดมาแล้วสอนครูแล้วก็สอนลูกศิษย์มาเป็นมากมายเนี่ยนะคะก็คือจงยอมรับตัวเองอย่ารอการยอมรับจากคนอื่นแค่คุณยอมรับตัวเองอันนี้จบเลยนะคะแค่คุณยอมรับตัวเองจบไม่ต้องรอการยอมรับจากคนอื่นอันนี้มั่นใจพอไหมคะเพราะว่าบอกเลยว่าประโยคนี้มันทำให้ครูตื่นขึ้นมานะคะครูก็อยากจะบอกว่าเรียกว่าอะไรมันเป็นเคล็ดลับที่ไม่ต้องอธิบายมากแค่นี้มันมั่นใจสุดๆขอให้พวกคุณเนี่ยลองนำข้อที่ครูกำลังแชร์เนี่ยเอาไปใช้แน่นอนมันได้ผลนะคะเพราะครูก็ใช้มาด้วยตนเองเพราะฉะนั้นฝาก3ข้อนี้ค่ะข้อแรกให้ตามไปดูวิดีโอในวิดีโอแรกนะคะอีก2ข้อหลังนี้ก็มันสุดยอดนะคะนี่เป็นเทคนิคเสริมความมั่นใจดิฉันก็มีเหงื่อแตกนะคะตอนสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย